นอกเหนือจากนี้นะคะโยธาธิการและก็พังเมืองนราธิวาสค่ะก็ได้แรงสำรวจวัสดุที่ใช้ในก่อสร้างบ้านเรือนเทมูโนะนะคะซึ่งโยธาธิการเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาตอนนี้เนี่ยเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบภัยมูโนะแนะนำว่าหากผู้ประกอบการประสงค์บริจาค ก็ให้ติดต่อโดยตรงที่สำนักงานค่ะนายวาสักเจิมจิระโยธาธิการและพังเมืองจังหวัดนราธิวาสก็ได้เปิดเผยค่ะว่าจากเหตุการณ์โกดังแก๊บดอกไม้เพลิงระเบิดเทตำบลมูโนะอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสก็ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายรวม649หลังนะคะแยกเป็นกรณีเสียหายทั้งหมด95หลังเสียหายบางส่วน554หลังซึ่งเป็นข้อมูลแลกวันที่22สิงหาคมแล้วก็ทำการซ่อมแซมไปแล้ว311หลังค่ะเทผ่านมานี่ก็มีภาคเอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการบริจาควัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือแต่ว่าก็มีประเภทหรือว่าขนาดที่ไม่ตรงกับโครงสร้างบ้านเดิมหรือว่าไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริงค่ะก็เลยได้แรงสำรวจวัสดุที่จำเป็นเพื่อให้สามารถนำไปใช้ซ่อมแซมบ้านได้ทันทีค่ะล่าสุดผลจากการสำรวจนะคะก็มีวัสดุก่อสร้างที่ต้องการใช้ยางเร่งด่วนค่ะก็ประกอบด้วยไม้เนื้อแข็งขนาด1.5 นิ้วคูณ3 นิ้วยาว3 เมตรแผ่นฝาเพดานเรียบ 1.2 คูณ 2.4 คูณ 0.04 มิลนะคะแล้วก็แผ่นยิปซัมบอร์ดนา9มิลหมายเชอร่าขนาด4นิ้วสีธรรมชาติหมายเชิงหมายเชอร่าขนาด6นิ้วแล้วก็8นิ้วสีธรรมชาติเล็กขนาด6มิลแล้วก็9มิลผิวเรียบสกรูยึดหมายขนาด 3.5 นิ้วแล้วก็ขนาด 4.5 นิ้วตะปูขนาด3นิ้ว 2.5 นิ้วแล้วก็ 1.5 นิ้วแล้วก็ปูนซีเมนต์ซึ่งวัสดุเหล่านี้ค่ะหากได้รับบริจาคมาแล้วก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะคะหากภาคเอกชนหรือว่าผู้ประกอบการรายใดประสงค์ที่จะร่วมบริจาคค่ะสามารถติดต่อได้นะคะที่นายอนุรักษ์นาคตาคุ้นสถาปนิกสำนักงานโยธาธิการและพังเมืองจังหวัดนราธิวาส ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์080711755นั่นเองนะคะย้ำอีกทีนะอีกรอบนะคะ080711755นะคะคนไหนที่ว่าประสงค์ที่จะร่วมบริจาคนะคะก็สามารถร่วมบริจาคกันได้นะตอนนี้เขายังเปิดรับบริจาคกันนะคะใช่ค่ะก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นฉายยางเร่งด่วนนะคะเพื่อจะนำไปซ่อมบ้านให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุกดดังเก็บดอกไม้เพลินระเบิดที่ลาดมูโนะนั่นเองค่ะ